วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำรวมทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำรวมทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเดิมต้องใช้เวลาผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันดีก่อนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเริ่มจากใส่พริกขี้หนูสวนสับลงในภาชนะตามด้วยรากผักชีสับละเอียดกระเทียมสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำเชื่อมมิตรผลคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับรวมทะเลเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้รวมทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยพร้อมรับประทานเลยค่ะ